จะบอกพวกเราก่อนที่จะเริ่มโครงการแจกในครั้งนี้นะครับเรื่องอะไรเชียงใหม่เราก็ได้ทำเสวนาหลายๆอย่างเนาะเพื่อที่จะให้พวกเราป้องกันตัวซึ่งต้องเรียนว่าหมอกควันที่เป็นพิษเนี่ยมีผลต่อสุขภาพในระยะสั้นและก็ระยะยาวซึ่งผมอยากให้คนอย่างน้อยเนี่ยคนส่วนดอกเราหรือว่าบุคลากรในคณะแพทย์เราได้มีโอกาสได้ใส่ตัวหน้ากากเนาะเพื่อป้องขณะนี้เราอาจจะไม่ทราบเนาะมีรายงานการวิจัยชัดเจนในระยะยาวอาจจะมีปัญหาได้ก็เลยอยากให้พวกเราอย่างน้อยคนส่วนดอกประมาณ 6,000 กว่าคนของพวกเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนประชาชนทั่วไปดูแลมอนิเตอร์อาจารย์คุมมอนิเตอร์เป็นส่วนใหญ่มาแล้วครับก็อย่างน้อย 2-3 บาทซึ่งเป็นผลต่อสุขภาพที่บอกก็จะมีนโยบายแจกแมสก์ตัวที่ตัวใหญ่ขึ้นเนาะในวันอังคารหน้าที่จะถึงแล้วก็เรียกว่าครั้งนี้เราได้แมสก์ที่ไม่ใช่เป็นองค์เจ้าแม่เนาะจะเป็นแมสก์ที่ผมมันจะอากาศจะดีผ่านพ้นไปหลายวันแล้วมันยิ่งไม่ค่อยดีแล้วจะว่าจะถึงวันอาทิตย์นะครับคิดว่าช่วงนี้เราอากาศในปีนี้ก็คงจะมีความรุนแรงเยอะนะครับแล้วก็ผมคิดว่าพวกเราตระหนักกันมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าหลายหน่วยงานมีเครื่องวัดของตัวมาตรของฝุ่นละอองนะฮะในอนุมูลที่มันขนาดเล็กนักนะฮะซึ่งมีผลต่อสุขภาพผมว่าปีนี้ค่อนข้างจะหนักแล้วก็เราเห็นว่ามีผลกระทบระยะเวลายาวนานกว่าทุกปีก็ยังอยากให้หลายฝ่ายช่วยกันนะครับเมื่อไม่ให้เกิดภาวะนี้ในปีถัดไปนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับในนามของคณะแพทยศาสตร์เราก็คงจะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งในการป้องกันแล้วก็อยากให้ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ป้องกันตัวเองโดยการใส่หน้ากากตัวที่ป้องกันฝุ่นได้นะครับก็เรียนทุกท่านว่าหน้ากากในการป้องกันฝุ่นได้ก็มีอยู่หลายรูปแบบแต่ว่ารูปแบบที่เราทำให้บุคลากรของเราวันนี้ก็คือเป็นหน้ากากจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งป้องกันฝุ่นได้ไม่ใช่ N95 นะครับแต่ว่าเป็นส่วนที่มีความสะดวกสบายแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้บุคลากรเราเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับสังคมนะครับนะฮะห้องฉุกเฉินนะครับก็มีผู้ป่วยในทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็โรคหัวใจที่เพิ่มขึ้นในระยะนี้ก็มีรายงานจากการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ในเชียงใหม่เราชัดเจนนะครับว่ามีผลกระทบชัดเจนกับโรคที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบหัวใจแล้วก็ผมคิดว่าจุดนี้คงเป็นจุดที่มีผลกระทบชัดเจนนะครับปัจจุบันเนี่ยปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยโรคระบบหายใจเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่านะในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของระบบหายใจทางเดินส่วนบนนะครับที่ทำให้มีปัญหาในปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่มีประวัติภูมิแพ้คนที่มีความเสี่ยงในโรคต่างเช่นเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องโรคสมองเส้นเลือดตีบแล้วเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นควรจะต้องระวังในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับแล้วก็อันที่สองคือการออกกำลังกายเนี่ยในที่แจ้งเนี่ยก็ต้องงดนะครับช่วงนี้เพราะว่าอากาศที่แย่มากนะครับงั้นวันนี้สิ่งที่ท่านคณบดีเนี่ยช่วยในการที่จะแจกเนี่ยมันเป็นการช่วยเตือนประชาชนในสังคมว่าให้ตระหนักถึงความอันตรายจากภัยพิบัติตรงนี้นะครับ